Checklist.io จริงๆนี่นะคะกรณีน้องลิซ่าเขาไปเป็น Crazy Girl นะคะที่มีสัดส่วนดูจะเหมาะสมเนี่ยอยู่ในระดับเต้นคาบาเร่ยุโรปเลยเนี่ยนะคะส่วนมากนะคะคนยูจะบอกว่าน่าจะพร้อมแต่งงานดูเธอเร่งรัดนะคะยั่วอารมณ์ทางเพศหรือคนยิวหรือคนเจ๊กเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่คนจีนยุโรปเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเจ๊กยุโรปโดยเฉพาะคนอิตาเลียนเนี่ยอพยพด้วยใช้วิธีกองโจรก็คือจากลาวด้วยนะคะเรียกว่ากรุ๊ปกบฏอนุวงศ์มันนะคะกบฏนะอนุวงศ์นะคะเรียกว่าย้ายจากถิ่นฐานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปยุโรปได้เลยเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาการเทียบ ID ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนยิวกรุ๊ปเนี้ยไอ้กบฏอนุวงศ์เนี่ยก็กลายเป็นคนตายไปแล้วค่ะจริงๆอาจจะเป็นคนที่หน้าคล้ายฝรั่งขึ้นแต่จริงๆหน้าตาจริงๆตาม DNA เป็นโรคแวมไพร์ไปเรียบร้อยเขาเรียกว่าเรียกเป็นสังทองสีใสไปแล้วลงไปดูฟิงก์ปิ้นนะคะคือไม่มีรุ่นต่อไปแล้วคือเสียชีวิตไปนานแล้วแต่อยู่ได้ด้วยเนี่ยเรียกว่าไปขโมยถูเขามานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเขาอัดควอนตัมความทรงจำคือทุกอย่างเนี่ยชีวิตเขาความทรงจำเขาเป็นซอฟต์แวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าไปหาอาร์คีฟซอฟต์แวร์มาที่ไหนของใครก็ไปขโมยเข้ามาแล้วก็มาใช้จ่ายที่ดูที่หน้าตารูปร่างดีขึ้นเนี่ยหลังจากเฉยตัวเองเป็นดาร์ควิซึมอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะคะก็เพราะเกิดจากการใส่ตามระดับควอนตัมระดับฮอลลีวูดเลยนะคะที่ทำได้เพราะขโมยว่าคนยุโรปแท้ๆเนี่ยไปเพาะเชื้อที่คอมือข้อเท้ามือนิ้วมือนิ้วเท้าเพื่อออกเป็นเต้นให้คนยิวเนี่ยได้ใช้ทูและเดินเหินผิดปกติได้เหมือนเทคโนโลยีแอโรเจลเนี่ยที่คนค้นพบเนี่ยและตั้งชื่อไม่สามารถทำคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เลยเพราะว่าเนื่องจาก DNA เนี่ยไม่ใช่ของคนยิวแล้วก็ไม่ใช่ของคนที่ค้นพบและได้มาอย่างผิดกฎหมายเรียกว่าได้มาจะเหมือนไปขโมยเข้ามาจากไขข้อของคนยุโรปมานะคะเรียกว่าตลาดมืดเมื่อเทียบกับลูกสาวเนี่ยกลัวว่าเด็กสมัยนี้แต่ลูกสาวน่าจะโตกว่าลิซ่าเยอะเลยเพราะว่ามีตั้งแต่เล็กมาเนี่ยเลี้ยงแยกนะคะเนื่องจากตนเนี่ยเป็นคนที่เป็นโดนคนขอมาเลี้ยงและโดนอุ้มมาเลี้ยงแต่ชีวิตพวกคาบาเล่เนี่ยไม่สนุกเหมือนกันเหมือนตาฐานก็คงเหมือนในพัทยานะคะจะเป็นกระเทยซะส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาคงไม่ไปเทียบกับความสูงกับกระเทยนะคะก็เลยต้องไปถึงยุโรปกระเทยสมัยนี้นะคะเก็บปดเก็บปากเก็บคำเก่งหากินกันง่ายสมัยนี้ศัลยกรรมระดับควอนตัมทำให้มีมดลูกเหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลยแต่ไม่เฟอร์ทายเผลอๆให้น้ำตัวเองท้องด้วยนะคะคนใช้จ่ายการศัลยกรรมระดับควอนตัมเนี่ยมักจะเป็นคนดาวซินโดรมที่ไปหาหน้าตาควอนตัมคนมาเลี้ยงแต่เล็กนะคะคือไปขโมยฆ่าคนเขาตายฉกชิงวิ่งราวเลยนะคะแล้วแต่เขาจะไปหามาได้ต้องระวังเพราะเด็กดาวเนี่ยเกลียดที่ขี้ฉามากเนี่ยเขาเรียกเป็นเด็กออทิสติกเพราะว่านั่งเทสไลท์มากกว่าคนอื่นไปเรื่อยมันไวแบนนะคะลูกสาวเนี่ยน่ารักจนแม้แต่ไรผมเนี่ยยังหนาสวยนิ่มเรากับกำมะหยี่เลยหวังว่าน้องลิซ่าคงจะไม่อิจฉานะคะเพราะถ้าลูกครึ่งจริงอ่ะส่วนมากผมและขนเนี่ยสวยอย่างกำมะหยี่ค่ะไม่นับผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะเนี่ยเรียกว่าฝรั่งเนี่ยลูกครึ่งแท้ๆเนี่ยหนวดคงไม่ขึ้นเป็นลูกขนเป็นขนคุดเหมือนหนวดฝรั่งสมัยนี้ค่ะฝรั่งปลอมแปลงเอกสารนะนอกจากนั้นเนี่ยเอาลักษณะอวัยวะเพศมาพูดลักษณะเหมือนจูใหญ่เท่าจูม้าเมื้อวัวอะไรเงี้ยยิ่งลามกนะคะฝรั่งคนยิวสมัยนี้ฝรั่งปลอมแปลงเอกสารค่ะไม่ใช่ฝรั่งแท้ๆเป็นคนลาวนะคะที่เขาฉีดเมลานินเขาต่ำลงเพราะเชื้อจมูกโหนกแก้มหน้าตาหรือว่าข้อมือข้อเท้าให้สูงวัยฉีดก้นฮอร์โมนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าลามกค่ะชอบเป็นฝรั่งที่ชอบโชว์หนอนผู้หญิงก็ชอบโชว์อวัยวะเพศกีบเกิบดูที่เทียบกับผู้หญิงฝรั่งก็อย่างที่ทราบค่ะแทบจะเรียกว่าเปิดพรหับขึ้นมาดูเรียกแหวกจิมิดูกันเลยทีเดียวก็เป็นอุทาหรณ์ไว้หอยว่าจริงแล้วคนยิวเนี่ยมันลามกนะคะแต่ก็สามารถโฮลี่ได้นะคะเขียนหนังสือขึ้นมาหลอกกันแท้ๆเลยนะคะจนเดี๋ยวนี้สวีเดนเขาก็มีศาสนาใหม่เป็นCopyrismมาถึงเป็นก๊อปทุกอย่างซอฟต์แวร์แชร์กันเอานะคะเป็นการแก้ตัวอย่างด้านๆเลยนะคะ
อ่าพูดกันในเนี่ยเด็กๆเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเด็กลูกครึ่งโดยเฉพาะเด็กฝรั่งเนี่ยอยู่แถวเนี้ยโดนแอบเอาอวัยวะไปเพาะเชื้อไม่ว่าอาหารการกินเพาะเชื้อหมดเลยเพาะเชื้ออย่างโชยุเนี่ยเพาะเชื้อน้ำกรามในถั่วเน่านะคะนะแล้วก็หน้าตาจมูกรูขุมขนเนี่ยก็ได้เพาะเชื้อขนเอาไว้บางอย่างเนี่ยในโชยุเนี่ยส่องกล้องดูแล้วเนี่ยจะเป็นตัวแบคทีเรียไมโครเบียลที่เป็นสับคล้ายๆตัวตืดเส้นเหมือนพยาเส้นได้นะคะแล้วมีขนขึ้นได้น่าเกลียดมากเลยนะก็ขนเนี่ยไม่เหมือนกำมะหยี่ไม่เหมือนขนคนนะคะเหมือนคนไม่เหมือนขนมนุษย์ซึ่งส่วนมากเนี่ยคนกินแล้วก็หนวดก็แทงออกมาแบบแข็งแข็งเป็นขนคุดแล้วก็หนวดตะแปะอะไรเงี้ยค่ะพูดมากๆแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อของเนาะคุณพ่อเนี่ยที่เป็นต้นตระกูลเนี่ยไม่ใช่คนดำนะเป็นฝรั่งเฮ้ยไอ้คนเนี่ยมันก็พยายามจะอยากแต่งตัวได้อยากมีของคนอื่นแม้ทั้งมีรถหรูๆก็ต้องขอแบ่งใช้ก็ไม่รู้ค่ะก็บอกเขาหลายครั้งว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะมหาลัยถ้าเจอกันแล้วเนี่ยให้พ่อเรียกพ่อแม่มารับผิดชอบเลยค่ะดูแลตัวเองเออไม่ได้เนี่ยลูกชายเขาก็ดูแลตัวเองคิดว่ามาอบอุ้มแม่ได้อีกเลยเขาต้องรู้ว่าเขาต้องอบอุ้มตัวเองนะคะถ่ายรูปลูกสาวส่งแต่ไม่ใช่ว่าอบอุ้มเราแล้วเอาไอดีเราไปเทียบเพื่อหางานทําให้ลูกหลานเป็นผู้อำนวยการหรือว่าผู้บริหารมันไม่ใช่เงินของเขานะคะถ่ายรูปลูกสาวส่งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปให้คุณพ่อดูเนี่ยผ่านแอปเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยปี1994 995แล้วน่าจะ1993แล้วด้วยสมัยที่มินนิโซตามีคนพบไอ้อินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บเนี่ยค่ะอย่างที่ไฮสคูลเนี่ยไฮสคูลที่มินนิโซตาเองก็มีเสิร์ชเอนจินแล้วสามารถเสิร์ชเอาข้อมูลได้เหมือน Google ตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะแล้วก็มีอีเมลด้วยไม่ว่าไม่มีมือดีมือขโมยอาจจะไปสรรหาซอฟต์แวร์ที่เขาอาร์คายมาไว้นะคะแล้วก็ขอเทียบดีกรีเรียนทั้งด้านไอทีไม่ต้องโค้ดเองเลยนะคะแล้วก็เอาเงินคนอื่นเขามานั่งสั่งงานด้วยทำโค้ดเสร็จแล้วแพ็คขึ้นไปขอจบทำโปรเจกต์จบว่าจบไวเป็นคนที่ขี้โกงมากค่ะทำไมขี้หัวขี้โกงมีเป็น business admin ก็ทำโปรเจกต์จบละขี้โกงไปจ้าง KMITL ทำอะไรเงี้ยค่ะขณะเรียนวิศวกรก็ยังไปจ้างคนก็โค้ดเด็กลาดกระบังไปโค้ดนะคะแบบว่าเรียนจบไม่รู้ก็บอกว่าเสียเวลาตระกูลเขาต้องเป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้บริหารเงินตัวเองเลยนะคะไปขอเงินทุนเข้ามาบริหารหมดเลยนิสินก็ไม่จ่ายนะคะเหมือน JJKN เปรียบเลยว่านี่สินทุกอย่างเป็น NPL นะคะทำตัวเป็น WSJ New Wall Street Journal นะคะก็เป็นคนโบกแท้จริงก็เป็นคนโบกนะคะไม่สามารถบริหารงานได้อีกเลยและอีกอย่างไม่ใช่ professional ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของเงินอย่ามาอนุมัติซีซัวนะคะชอบขโมยทูเหมือนกับสั่งผลิตทูได้เองแหน่แหมกล้าพูดขนาดนี้นะคะจริงขโมยเข้ามาค่ะไม่มีใครเขาผลิตให้คุณหรอกนะคะไม่มีความรู้ด้านอ่านหนังสือเองไงมา manage เงินคนอื่นนะคะอย่าตั้งบริษัท manage คนอื่นล้มละลายตัวเองล้มละลายไปแล้วก็ออกจากบริษัทไปขายไม่ได้บริษัทมันก็จบไปเองค่ะจบไปของมันเองเพราะ asset ก็ไม่ใช่ของตัวเองเงินก็ไม่ใช่ของตัวเองของก็คงขายไม่ได้ค่ะอีกหน่อยก็เน่าหนอนมาตีวันผลิตหมดอายุใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกไปเลยนะคะอย่างกรมบังคับคดีอย่างนกแอร์เนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะก็แปลกนะจริงผู้บริหารคงเหมือนเดิมอะคือบอกเขายังมีเงินสดอยู่จริงเขาไปขโมยกระเป๋าตังค์คนอื่นมาบริหารนะคะขโมยพวกนี้นะคะต้องรู้จักขโมยจัดเรียงสมองคนด้วยนะคะความที่เขาไปนู่นไปนี่เขาเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเยอะมีเงินต่อเงินก็ไปท่องเที่ยวไปสืบสอบเหมือนกองโจรไปตั้งดักซุ่มกองโจรว่าที่ไหนมีอะไรดีก็ไปขโมยคนเข้ามาข้าวของอุปกรณ์ไม่ต้องลงทุนหาเองนอกจากนี้ขโมยอ่านหนังสือคนอื่นด้วยคือเรียกว่าดึงภาพเหมือนดึงภาพวิดีโอไอมูฟวี่เลยมาดูเลยเนี่ยค่ะเหมือนเทเลทับบี้เลยดูกี่ครั้งดีจะจบไม่ต้องอ่านเองเสียเวลาไปท่องเที่ยวซะดีกว่าคนแบบนี้ก็มีนะคะแล้วพูดให้รู้ตัวเองรู้สึกดีว่าคนที่อ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะคะไม่เหมือนกับมันก็แค่อึบมันไปวันๆรู้จัก manage นู่น manage นี่จริงไม่ดีเลยค่ะ
ไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยยังอวดเก่งมานั่งคอยเธอมาจากที่มาจากคนอื่น development ของคนอื่นภาษาที่คนอื่นเขา develop อยู่มาคุยดีกว่าค่ะพวกเด็กฝากที่คุย